4 5 6 7 8 9 10คือของเดิมเรามีอยู่4เขตอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็ครบทั้งหมด10เขตถึงแม้ว่าตามรัฐมนูญฉบับใหม่เราจะได้เพิ่มขึ้นไปอีก1เขตก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วก็มีการเตรียมพร้อมอยู่แล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยครับผมตั้งใจอยู่แล้วรับนโยบายมาจากท่านหัวหน้าพรรคอยู่แล้วว่าเราจะต้องรีบทำสมาชิกและหาตัวแทนเขตให้ครบนะครับ350ก่อนส่วนรัฐมนูญฉบับใหม่มันเพิ่มขึ้นมาอีก50เป็น400เนี่ยเราก็ต้องรีบทำเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมในวันนี้เราไม่รู้ว่าสถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยมันไม่เป็นไรแน่นอนนะครับเตรียมพร้อมดีกว่าผู้สมัครนะครับอย่างในส่วนของอีสานที่มีท่านเอกราชช่างเหล่าดูแลอยู่ก็ส่วนใหญ่เราก็ได้ว่าที่ผู้สมัครแล้วนะครับมีทั้งคนเก่าและคนใหม่นะครับสิ่งที่จะทำให้ได้จำนวนส.ส.ตามที่ท่านวางไว้ตรงนี้ต้องเน้นหนักเป็นพิเศษเพราะทุกพรรคก็เริ่มเดินเหมือนกันครับนี่ในเรื่องสำคัญว่าแต่ละพรรคมีนโยบายที่จะทำงานเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองและพี่น้องประชาชนโดยเอานโยบายพรรคเป็นหลักเนี่ยอย่างไรแล้วที่สำคัญที่สุดเมื่อมีนโยบายแล้วจะเอานโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างไรให้ถึงประโยชน์ถึงพี่น้องประชาชนถือเป็นเรื่องสาระสำคัญมากในส่วนของพรรคเองในทุกภาคก็เป็นไปตามแนวทางที่ท่านกำหนดไว้ใช่ไหมในการครับคือส่วนใหญ่อย่างอีสานผมถือว่าจังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดแรกที่เราปักหมุดนะครับมาเปิดวันนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นในช่วงสองสามที่จะถึงนี่ผมก็จะเดินลุยอีกหลายจังหวัดนะครับส่วนทางภาคใต้เนี่ยตอนนี้เราได้เตรียมการสั่งการไว้หมดแล้วเหลือเวลาอย่างเดียวที่ผมจะไปคิกออฟที่จังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดแรกนะครับซึ่งจังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาก็จะถือว่าเป็นจังหวัดที่ผมจะคิกออฟขึ้นมาจนถึงชุมพรนะครับตอนนี้ก็ได้เตรียมการไว้หมดแล้วส่วนในภาคเหนือทั้งตามตอนบนตอนล่างตอนนี้เตรียมพร้อมหมดแล้วนะครับจะไม่มีในตัวบุคคลที่เราวางไว้ถึงวันนั้นจะไม่มีใครขยับขยายใช่ไหมครับคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเน้นคนเก่านะครับคนเก่าเป็นหลักนะครับส่วนคนใหม่ที่ขึ้นมาซึ่งรวมทั้งหลายท่านที่ย้ายมาจากพรรคอื่นด้วยนะครับก็จะเปิดตัวทีเดียว